อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ากลิ่นหอมๆของทุเรียนเนี่ยนะตลบอบอวลไปทั่วห้องเราเลยเพราะเมนูของเราวันนี้เนี่ยเป็นทุเรียนมูสครับค่ะเป็นทุเรียนมูสนั่นเองนะคะเขาบอกเลยว่าทุเรียนเวลาเอามาทำขนมเนี่ยวันนี้เขาใส่กะทิลงไปด้วยใช่กะทิเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ทุเรียนของเราหอมนวลแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นใช่อยากจะรู้ว่าทุเรียนมูสของอาจารย์มีหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนขอเวลานานๆกับอาจารย์เมย์เตรียมของสักครู่เดียวนะรับรองความอร่อยจะมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเลยพริบตาเดียวขนมหวานวันนี้ของเราสองคนเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นเมนูขนมที่เรียกได้ว่าเป็นผลไม้สุดอร่อยของโลกมาใส่เลยมาขั้นตอนการทำครัชแบบง่ายๆก่อนคุณเลือกคุกกี้สูตรที่คุณชอบจะซื้อเป็นห่อมาหรือจะทำเองมีเวลาทำเองก็ได้บดละเอียดก็ได้หยาบก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเช่นกันวันนี้เราใช้เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตเนยสดชนิดเค็มละลายก็น้ำตาลทรายค่ะคนให้เข้ากันเดี๋ยวมาเราก็กุดลงไปที่ถ้วยคนให้เข้ากันใช้พายอย่างคนแบบไหนก็ได้ค่ะขอให้ส่วนผสมของเนยเนื้อเดียวกันกระจายตัวเข้าไปเวลาคลุกนะคะก็เอาพายอย่างบีเขาด้วยจะเข้ากันแบบนี้เลยเป็นทรายเปียกๆใช่แบบนี้เรียกทรายเปียกนะโอเคแล้วแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ของเรากรุลงพิมพ์ค่ะนานาจะตักบิสกิตของเรานะคะลงไปในพิมพ์ก่อนจากนั้นเราจะเอาช้อนอีกคำหนึ่งเนี่ยนะคะเกลี่ยเขาเพื่อให้บิสกิตเนี่ยกระจายตัวเท่าๆกันจากนั้นเราจะเอาตัวครัสของเราเนี่ยนะคะเข้าตู้เย็นระหว่างรอส่วนผสมเย็นเนาะเราจะมาทำมูสทุเรียนกันค่ะมูสทุเรียนวันนี้ของเราทรงจะสวยอยู่ตัวด้วยผงวุ้นตรานางเงือกค่ะจากนั้นใส่อัมพวากะทิ 100%เรายังไม่ตั้งไฟนะใส่ทุกอย่างเข้าไปก่อนอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราการทำให้ตัวแป้งข้าวโพดของเรากระจายตัวได้ดีเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจากนั้นใส่ลงไปนะคะสีผสมอาหารสีเหลืองทุเรียนใส่วานิลาลงไปหน่อยนึงจะเพิ่มกลิ่นให้หอมยิ่งขึ้นวันนี้ใช้เป็นวานิลาผงนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดโอเคเตรียมตัวนะใส่เนยเลยโอเคส่วนผสมข้นแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปจากนั้นตามด้วยเนื้อทุเรียนบดนะคะยกลงจากเตาคนแล้วก็ทิ้งไว้จนกระทั่งส่วนผสมอุ่นๆหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมทุเรียนที่เราคนแล้วเนี่ยนะคะใส่มาในอ่างผสมอ
น่าจะใส่วิปปิ้งครีมของเรานะคะที่ตีแล้วเนี่ยใส่ลงไปเวลาใส่ลงไปมูสแบบนี้วิปปิ้งครีมห้ามข้นเนาะพอข้นแล้วนะเดี๋ยวมานะเขาจะแข็งจะไม่อร่อยต้องตีให้เขานุ่มๆเอาตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เนื้อคัสตาร์ดทุเรียนของเราเข้ากันกับวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมที่ตีแล้วแบบนี้มันจะมีอากาศอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยากจะบอกคุณว่าสูตรนี้เนี่ยแช่แข็งเป็นไอศกรีมทุเรียนได้เลยนะอร่อยเลยตักมูสของเรานะคะลงไปในถุงบีบจากนั้นใส่ลงถ้วยเสร็จแล้วให้เขาเซตตัวนะที่ตู้เย็นนะคะOkay. แล้วเราถึงจะแต่งได้อ่ะวางทิ้งไว้นะคะตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วก็นำเข้าตู้เย็นเลยแช่เย็นจนกระทั่งหน้าของเขาตึงๆแล้วเรามาแต่งหน้าด้วยทุเรียนกันค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากก่อนเสิร์ฟเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่านี่เราทำมูสทุเรียนบีบครีมวิปปิ้งครีมนะคะเอาไว้ข้างหลังจากนั้นวางทุเรียนหนำๆเลยปูโตๆลงไปแบบนี้แต่งด้วยใบเตยนิดหน่อยจ้ามูสทุเรียนของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าถ้วยนี้เนี่ยขายได้เป็นร้อยเลยแต่นอกเหนือจากนั้นทำทานเองนะทุกคนในบ้านก็ต้องร้องกรี๊ดเลยล่ะเพราะว่าทุเรียนน้ำๆแน่นๆเลยลองไปทำนะคะอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้เปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เทดดี้นานาและอาจารย์เมย์ทุกวันพฤหัสเวลาบ่ายสามโมงทางเว็บพอยท์ทีวีหมายเลขอะไรนะ23ค่ะหมายเลข23ค่ะหากคุณผู้ชมอยากชมรายการย้อนหลังนะคะหรืออยากค้นสูตรต่างๆที่มีพวกเราอยู่ในนั้นเนี่ยนะสามารถติดตามชมพวกเราได้ทาง YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มอย่างพีนาโคลาด้ามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมคะทุเรียนฟีเวอร์ช่วงนี้ยาวยาววันนี้เราก็มีทุเรียนสุกงอมกำลังดีจะมาชวนคุณผู้ชมกับเมนูเค้กลอดช่องน้ำกะทิทุเรียนและอาจารย์เมย์มีเมนูหมั่นโถมาฝากคุณผู้ชมค่ะหมั่นโถของเราวันนี้มีชื่อว่าหมั่นโถแฟนซีค่ะ